ปังมากพี่นัดนัดนิสามณีเที่ยวออสเตรเลียโชว์ดื่มน้ำจากรองเท้าส้นสูงแซ่บลืมปังมากพี่นัดนัดนิสามณีอินฟลูเอนเซอร์สายความงามอัดคลิปวิดีโอพาเที่ยวออสเตรเลียโชว์ดื่มน้ำจากรองเท้าส้นสูงแบบ SHOEY วัฒนธรรมของชาวออสซี่แซ่บลืมสร้างตำนานใหม่อีกแล้วสำหรับนัดนิสามณีเจ้าของวลีเด็ดปังมากพี่นัดอินฟลูเอนเซอร์สายความงามที่ถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมเธอไม่แพ้ใครแน่นอนเพราะจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นลุคสวยลุคนางงามหรือลุคแฟนตาซีพระพุทธเจ้าพระแม่กาลีเจ้าแม่กวนอิมพระเยซูด้วยความปังในลุคต่างๆทำให้หลายคนอาจรู้จักนัดนิสามณีมาจากรายการสะบัดแบรนด์ที่จะเชิญชวนเหล่าคนดังมาเปลี่ยนลุคแต่งหน้าให้เกิดเฉิดฉายโดยมีคนดังแวะเวียนมาเสมอไม่ว่าจะเป็นแพรรี่ไรวันเกรซการกล้าวมิวกี้ประยาและอีกมากมายภาพนัดนิสามณีภาพประกอบล่าสุดนัดนิสามณีจัดความปังมาอีกแล้วอัดคลิปวิดีโอพาเที่ยวออสเตรเลียทางช่อง YouTube นิซ่าแมนี่หนูดแค่ชื่อคลิปก็แซ่บลืมจากเด็กล้างจานสู่มาดามออสเตรเลียแต่ที่พีคที่สุดก็คงจะเป็นภาพนัดนิสามณีโชว์ดื่มน้ำจากรองเท้าส้นสูงซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งแชร์ภาพดังกล่าวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตอึ้งว่าทำไมสาวนัดนิสามณีถึงทำแบบนั้นภาพนัดนิสามณีภาพประกอบแต่ความจริงแล้วการดื่มน้ำจากรองเท้าเป็นวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียที่หากไปออสเตรเลียแล้วไม่ได้ทำถือว่าไปไม่ถึงวัฒนธรรมนี้เรียกว่าชุยเป็นวัฒนธรรมการดื่มเบียร์จากรองเท้าของชาวออสเตรเลียซึ่งนิยมกันมากในงานปาร์ตี้และตามเทศกาลรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆโดยศิลปินหลายคนที่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียก็มักจะทำตามวัฒนธรรมนี้เช่นกันล่าสุดก็คือหนุ่มแฮร์รี่สไตล์นั่นเองภาพนัดนิสามณีภาพประกอบก็เรียกว่าเป็นสาวคอนเทนต์ที่ไม่เคยพลาดสร้างตำนานให้แฟนๆได้ว้าวกันจริงๆงานหน้านัดนิสามณีจะสร้างตำนานอะไรอีกคงต้องติดตามกันความจริงที่หงาคาราวานอยากเปิดโปงในคอนเสิร์ต75บริบูรณ์สุรชัยจันทิมาธรความจริงที่หงาคาราวานอยากเล่าจะถูกเปิดโปงในคอนเสิร์ต75บริบูรณ์สุรชัยจันทิมาธรเรื่องราวแหลมคมผ่านบทเพลงที่แสนจริงใจต่อสังคมไทยในวาระ75ปีเมื่อวันที่3มีนาคม2566ที่บริเวณมีตติ้งพอยต์ชั้นจีห้างสรรพสินค้า MBK Center มีการจัดแถลงข่าวงานคอนเสิร์ต75บริบูรณ์สุรชัยจันทิมาธรคอนเสิร์ตใหญ่ของหงาคาราวานที่ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตจัดโดยคลาสซี่ลีฟโปรเจกต์ซึ่งเป็นการกลับมาบอกเล่าเรื่องราวอันแหลมคมชวนคิดสุขสนุกครบรสครบอารมณ์ผ่านบทเพลงที่แสนจริงใจต่อสังคมไทยในวาระ75ปีงานนี้ขนแขกรับเชิญพิเศษที่หลายคนคาดไม่ถึงมาเซอร์ไพรส์คนดูและรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและคลาสซี่ฟอร์เฟรนด์เงินทุนสำรองสำหรับคนอาชีพนักแต่งเพลงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งภายในงานแถลงข่าวนางหงาได้เล่นบทเพลงเพื่อชีวิตให้สื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงานฟังเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะถึงวันคอนเสิร์ตจริงและภายหลังจบกิจกรรมบนเวทีนางหงาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความพร้อมในคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมความพร้อมกับคอนเสิร์ตนี้ไปถึงไหนแล้วผ
ผมเองเล่นดนตรีทั้งปีโดยไม่ได้ออกข่าวแล้วไม่มีใครเล่นทุกวันตามชายขอบประเทศอยู่ที่ว่าคนเขาจะเรียกมาแล้วก็ไปเล่นแต่ในลักษณะของคอนเสิร์ตมันจะพิเศษที่เราจะมีการเตรียมมีการซ้อมคืองานมันจะมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นแฟนเพลงที่เคยฟังตามร้านเหล้าตามชายขอบก็คงจะได้เห็นแตกต่างออกไปเพราะว่าชีวิตผมมันไปกับเพลงอยู่แล้วอย่างผมไปเจอต้นไม้สวยๆผมก็จะเขียนเพลงอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังคืออยากจะเล่าเรื่องประกอบเพลงอยากจะทำแบบนี้มานานแล้วความเป็นมาของบทเพลงแต่ละเพลงหลายคนเขาก็เอาไปพูดต่างๆกันไปตามความเข้าใจของเขาเองแต่ว่าวันนั้นจะได้ฟังเรื่องจริงจากปากผมก็คือมีความพร้อมเพราะว่าดนตรีคือชีวิตอยู่แล้วใช่ครับทั้งวงก็คือชีวิตเรายังมีวงเรายังเดินทางอยู่เห็นบอกว่าแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดตามขอบประเทศก็คือซื้อบัตรเราแล้วความดีใจและความภูมิใจของเรามันขนาดไหนแฟนเพลงรุ่นนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วคือรุ่นนี้หลายๆคนเขาเป็นวัยที่มี power ในชีวิตมีพลังในการซื้อประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนายกอบต.บ้างเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันคือส่วนมากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะพาลูกหลานเขามาดูเราด้วยเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมผมอยากจะให้เป็นแบบนี้มาเยอะๆคล้ายๆกับว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินเขาก็ประกอบอาชีพเขาเราก็ประกอบอาชีพเราคนเรานี้เราเคยเผชิญหน้ากันอยู่ลานสารวัตรป้องกันปราบปรามมั่งสนามหลวงบ้างธรรมศาสตร์บ้างก็แล้วแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้กลับมาพบกันอย่างที่บอกว่าตอนนี้อายุของนางหงาก็75ปีแล้วสุขภาพยังฟิตขนาดไหนผมไม่ฟิตครับผมไม่ใช่นักกีฬาหัวเราะแต่ยังวิ่งได้อยู่เพราะว่าผมเตะบอลมา 20-30 ปีแล้วขาผมยังแข็งอยู่เคยเดินดอยมา6ปีใช้ชีวิตบนดอยใช้เท้าเดินอย่างเดียวไม่มีรถอันนั้นคือการสั่งสมพลังงานไว้เตะบอลก็90นาทีได้แต่ก็ต้องเตะกับวัยเดียวกันนะครับวัยอาวุโสด้วยกันไม่ใช่ไปเตะวิ่งไล่ทีมชาติอะไรแบบนั้นหัวเราะแสดงว่าเวทีนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ๆที่นางหงาแต่งไว้ครับแต่ไม่ใช่ทุกเพลงผมแต่ง600ถึง700เพลงแล้วครับคงเล่นไม่หมดเวลาไม่พอแล้วผมก็จำเนื้อเพลงไม่ได้ด้วยในยุคนี้มีเพลงหลากหลายแนวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่เพลงเพื่อชีวิตก็ฆ่าไม่ตายในฐานะครูเพลงเพื่อชีวิตรู้สึกยังไงและอยากแสดงความคิดเห็นยังไงก็ดีครับผมอยากให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วเด็กๆตั้งแต่ที่เริ่มมีความรู้ในเรื่องแต่งเพลงเขียนหนังสืออะไรก็ได้อยากจะให้เขาแต่งมาเยอะๆแต่งสะท้อนยุคสมัยของเขาเองแต่งในสิ่งที่เขาอยากจะพูดความในใจอยากจะให้สังคมไทยเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ก่อนจะมีครูเพลงเขียนเพลงให้นักร้องไปร้องเพลงแต่ปัจจุบันนี้นักร้องเขียนเพลงได้ที่มีความสามารถอยากตะโกนความในใจออกมาได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะมาใช้เพลงเป็นอาวุธไปประหารใครไปด่าทอใครขออย่างเดียวแค่นั้นเองสุดท้ายให้นางหงาเชิญชวนไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้วันอาทิตย์ที่วันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็เจอกันแน่ครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย